สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้านะวันนี้แบบหมอกหนามากเลยค่ะหมอกเหมยหนามากๆเลยเนาะวันนี้หมอกเยอะเนาะแต่อากาศแค่เย็นๆนะคะดูดิมองไม่เห็นภูเขาเลยค่ะหนามากดูสิเนี่ยบรรยากาศยามเจ้าเนาะตอนนี้ประมาณ6:30นะคะดูสิข้างล่างดูสวนเพื่อนบ้านดิหมอกหนามากแต่เช้าเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากเพื่อนๆเนาะเสียงกบเสียงเคียดก็ฮ้องอ๊อบๆแอบๆนะเช้าสดชื่นนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะเช้าหมอกเหมยอุ๊เหมยอุ้มนะเช้าอากาศก็กำลังเย็นๆเนาะเย็นประมาณเย็นสบายๆนะเช้าอยู่ประมาณ23 องศาเนาะยามเช้านะเช้าที่นี่ก็ตรงหน้าบ้านที่อันมาถ่ายทุกเช้านะเช้าดูสิเนาะเชียงใหม่หนาวแล้วเนอะดูสิเหมยอุ้มเหมยอุ้มเนาะพอประวัติหันต้นมะพร้าวแล้วเช้าแต่ไอเวลาข้างหน้าเรามันก็จะสว่างเนาะกล้องเราเนาะแต่พอระยะที่เราประมาณห่างออกไปประมาณสัก100 เมตรมันก็มืดตึ๊บเนี่ยบังมิดดอยเลยนะเจ้าดอยน้ำโมได้บ่เห็นเลยนะเจ้าวัดหลวงปู่แหวนนี่หายไปเลยนะเจ้าวัดหลวงปู่แหวนมันจะซื้อต้นแบบเปล่านั่นนะเจ้าอันก็ยังไม่ได้พาไปสักทีเนาะวัดไอ้วัดดอยแม่ปังนะเดี๋ยวกลับมาค่ะมันไปทำธุระให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอันจะพาแอลวัดแอลว่าเนาะแอลพระธาตุกาหลงนะเจ้าอายุประมาณ700 กว่าปีเนาะเป็นแบบโบราณสถานเก่าแก่นะเจ้าถ้าสายลูกศิษย์ลูกหาสายหลวงปู่ม่านนี่เดี๋ยวอันจะพาไปวัดดอยแม่ปังนะเจ้าตรงดอยน้ำโมก็ใช่เนาะตรงไอหินศิลาแรงที่แม่สูนที่อันไปเก็บลำไยตรงนั้นก็ใช่นะเจ้าสถานจาริกธรรมของครูบาอาจารย์เนาะเดี๋ยวเคลียร์งานเพิ่งเสร็จอันเพิ่งแบบรีโนเวทบ้านเพิ่งเสร็จนะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะมีเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้อันจะเข้าไปทำธุระในเมืองนะเจ้าพรุ่งนี้ก็จะกลับละอันนี้เก็บบรรยากาศยามเช้านะเจ้าเมยอุ้มเมยอุ้มมาเจ้าฝนน่าจะหมดแล้วนะเจ้าอันน่าจะอยู่ไออย่างก็อยู่ในโหมดหน้าหนาวนะเจ้าโอเคเจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะปาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะเจ้า